ตำรวจยังจับตัวคนร้ายในคดีนี้ไม่ได้นะคะการยิงสังหารเสียโก้นายอภิชัยอุดมผลหลังจากที่เดินออกมาจากสนามชนไก่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเดินไปขึ้นรถเบนซ์เตรียมกำลังจะกลับบ้านแต่อยู่ๆถูกคนร้ายเข้ามาประกบยิงเสียชีวิตภายในรถนะคะแต่ภายในรถคันนั้นไม่ได้มีแต่เสียโก้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนนึงที่นั่งอยู่กับเสียโก้ภายในรถหญิงสาวรายนี้รอดตายอย่างหวุดหวิดตำรวจเอาตัวไปสอบสวนแล้วภายในรถนอกจากเจอเสียโก้ที่เสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอขนมเค้กค่ะแล้วหน้าเค้กอ่ะมันเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่รักอยู่ในสภาพเกือบจะเละเทะอยู่ภายในรถตอนนี้ตำรวจก็เลยตั้งเป้านะคะว่าเอ๊ะปมการสังหารเสียโก้มาจากเรื่องความรักเรื่องชู้สาวหรือเปล่าเพราะผู้หญิงที่ภายในที่อยู่ภายในรถกับเสียโก้วันเกิดเรื่องไม่ใช่ภรรยาภรรยากับครอบครัวเนี่ยรับศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านสิงห์ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะคุณแม่แล้วก็พี่สาวของเสียโก้แม่บอกว่าลูกชายมีความสนใจเรื่องไก่ชนมานานแล้วในวงการไก่ชนเนี่ยเท่าที่แม่รู้นะลูกไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยวันเกิดเหตุลูกชายบอกกับครอบครัวว่าจะออกไปตีไก่ที่บ่อนในจังหวัดปทุมธานีซึ่งที่เนี้ยลูกชายไปบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรส่วนพี่สาวของเสี่ยโก้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนผู้หญิงปริศนาที่อยู่ในรถกับโก้ในวันเกิดเหตุครอบครัวไม่เคยรู้จักมาก่อนนะว่าเป็นใครไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคบหากับน้องชายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่คนร้ายมายิงน้องชายยิงด้วยเรื่องอะไรและใครเป็นคนทำทราบเรื่องหลังจากที่เพื่อนเขาโทรมาบอกเพราะฉะนั้นปมปัญหาตอนนี้อยากให้ตำรวจช่วยสางคดีให้หน่อยฟังเสียงแม่แล้วก็พี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะยังไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับใครก็ไม่ยังไม่จนกระทั่งไปที่ถึงโรงพยาบาลนะคะสอบถามค่ะแต่เขาก็เพื่อนเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าโก้เขาเดินออกไปก่อนแล้วก็ตีไก่เสร็จแล้วก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรในก็แยกกันต่างคนต่างกลับอะไรเงี้ยเพราะทุกคนจะมีรถส่วนตัวไปอยากให้เขาไม่ต้องห่วงอะไรค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามทำใจค่ะแล้วก็จะดูแลเรื่องภาระอะไรของเขาให้ดีที่สุดค่ะญาติรับศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลส่วนเรื่องทางคดีตำรวจสภ.ลาดหลุมแก้วปทุมธานีตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะตำรวจเรียกตัวหญิงสาวที่อยู่ในรถคนสุดท้ายกับเสี่ยโก้ในช่วงเวลานั้นมาสอบสวนนางสาวดีมเนี่ยรอดตายอย่างหวุดหวิดนะกระสุนเฉียดตัวเขาไปเล็กน้อยยิ่งถ้าดูภาพคู่กันกับรถคันที่เกิดเหตุทั้งกระจกทั้งประตูฝั่งข้างคนขับเป็นรูพุนเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้หลังจากสอบปากคำนางสาวดีมเสร็จดีมเดินมาพร้อมกับแม่ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามนะคะเจ้าตัวบอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วหน้าคนร้ายก็ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามจะถามนะคะว่าแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องปมชู้สาวไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวเองเพิ่งเลิกกับแฟนไปนานแล้วเหมือนกันฟังเสียงดูค่ะเราเห็นไหมตอนนั้นมือปืนนะหนูให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเห็นอะไรยังไงจะมีข้อมูลแม่เขาไม่ทราบอ่ะเราเห็นไม่ดีมตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคนร้ายมาดักรอหรือว่าเขามาเดินตามเรามาเราว่าทราบไหมตรงนี้ครับไม่เห็นค่ะเราไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วพี่ได้จริงๆตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ครับมีเป็นเรื่องชู้สาวเลยไม่มีค่ะยืนยันว่าไม่มีแน่นอนค่ะดีมีแฟนหรือยังครับไม่มีค่ะไม่มีนะขอบคุณมากครับนี่ฮะแล้วเบื้องต้นเนี่ยคือตำรวจเขาสงสัยว่าคุณรีมเนี่ยเป็นคนซื้อเค้กวันเกิดมาให้กับเสี่ยโก้หรือเปล่าเพราะเสี่ยโก้เพิ่งครบรอบวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วหน้าเค้กอ่ะเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่รักแต่ปฏิเสธความสัมพันธ์เรื่องชู้สาวกับทางผู้ตายนะคะคุณผู้ชมคะอมรินทร์ทีวีได้ภาพกล้องวงจรปิดมาในช่วงที่วันเกิดเหตุ30กรกฎาคมเวลาประมาณสัก 11:49 นาทีค่ะรถของเสี่ยโก้ขับเข้ามาที่สนามชนไก่ทีนี้สนามรถมันเป็นรถเบนซ์นะคะรถของเสี่ยโก้ทีนี้สนามชนไก่เนี่ยคนมาเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างคนต่างจอดแต่สังเกตเห็นว่ามีรถสีขาวต้องสงสัยคันหนึ่งขับตามรถเบนซ์ของเสี่ยโก้มาติดกันเลยค่ะและหลังจากนั้นก็ขับมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วสังเกตดูนะว่าเหมือนมีเด็กที่โบกรถอะค่ะก็คอยโบกให้พี่ถอยจอดให้มันชิดทางริมทางแต่พอถอยจอดเสร็จแล้วคนที่อยู่บนรถไม่ได้ลงมาค่ะ
แล้วก็สตาร์ทเครื่องติดเอาไว้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสนามชนไก่มันเลิกในช่วงหัวค่ำถึงเห็นว่ารถคันนี้ค่อยๆขยับออกไปนี่คือช่วงเวลาตอนค่ำนะคะคุณผู้ชมกลางคืนแล้วนะหลายชั่วโมงแล้วสนามมันเลิกแล้วแล้วคนในรถเนี่ยก็มาขึ้นรถคันนี้แล้วก็ขับออกไปขณะเดียวกันเป็นภาพอีกมุมนึงค่ะหลังจากเกิดเสียงปืนดังขึ้นมาหลังจากเกิดเรื่องแล้วคนในสนามชนไก่อะค่ะเหมือนแตกตื่นอะพอเขาได้ยินเสียงปืนอะวิ่งกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางเลยกล้องวงจรปิดมุมข้างหน้าจะเห็นนะคะเหมือนคนเริ่มรู้แล้วว่ามันมีเหตุบานปลายยิงกันเกิดขึ้นก็กระจัดกระจายวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางล่าสุดชุดสืบสวนจากทางภาคหนึ่งกับสืบสวนจังหวัดปทุมธานีตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะมีภาพอีกชุดหนึ่งที่ตำรวจได้มาเป็นกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่เกิดขึ้นตรงบริเวณสนามชนไก่ค่ะโก้กับดรีมเนี่ยกำลังจะเดินไปตรงบริเวณนั้นพอดีนะคะอันนี้เป็นช่วงที่สนามชนไก่เลิกแล้วทุกคนก็เดินออกจากสนามหมดรถคันอื่นๆก็ทยอยขับออกแต่สักพักหนึ่งช็อตที่สองพอเหมือนได้ยินเสียงปืนเกิดขึ้นคนที่เขาเดินออกจากสนามชนไก่อะค่ะแตกตื่นกระจัดกระจายวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนี่คือกล้องวงจรปิดมันจับเสียงไม่ได้แต่เห็นแล้วว่าคนอะเหมือนได้ยินเสียงปืนแล้วก็ก้มๆเงยๆเหมือนหลบกันเฮ้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หนีย้อนกลับเข้าไปที่สนามชนไก่เหมือนเดิมค่ะเพราะไม่รู้ว่าไอ้จุดยิงกันมันอยู่ตรงไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดชุดนี้ตำรวจเพิ่งได้มานะคะได้แต่กล้องมาแต่ยังไม่ได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะฉะนั้นกำลังเร่งตามตัวคนร้ายอยู่นะคะตั้งปมคร่าวๆเรื่องชู้สาวเรื่องปัญหาส่วนตัวและก็ปัญหาในสนามชนไก่ตามรายงานข่าวบางรายงานบอกว่าเดิมพันไก่คู่สุดท้ายมูลค่า6 ล้านแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของไนโก้หรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ดูแลบ่อนดูแลสนามไก่ชนคือเขาก็ยืนยันว่าตอนที่มีการแข่งกันเนี่ยไม่มีใครมีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันในสนามไก่ชนเลยจนกระทั่งออกมาแล้วก็มีเสียงปืนดังเพราะฉะนั้นตำรวจก็บอกว่าคือมันก็เป็นไปได้ 3-4 ปมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามชนไก่2ก็คือเรื่องปมชู้สาวหรือเปล่าหรือ3คือเรื่องธุรกิจส่วนตัว